เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอันนี้เป็นหัวข้อต่อมานะครับต่อจากเรื่องเมื่อกี้เลยก็คือเป็นเรื่องการหางานจากพื้นที่ใต้กราฟปกติอะเราจะหางานจากสูตรพวก W เท่ากับ FS cos θ ใช่ไหมเมื่อ θ เป็นมุมระหว่าง F กับ S ปกติจะหาจากสูตรนี้แต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดก็คือถ้าจะหาจากสูตรนี้ได้อะแรงอะต้องมีค่าคงตัวพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมติเราออกแรงเท่าไหร่อ่ะเราก็ต้องออกแรงไปเท่านั้นตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากแรง5นิวตันออกแรงเพิ่มเป็น10นิวตันเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้ไม่ได้แล้วนะอันเนี้ยต้องเป็นแรงที่คงตัวแรงมีค่าคงตัวแต่ถ้าเกิดแรงไม่คงตัวล่ะถ้าแรงไม่คงตัวเราสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟซึ่งไอ้พื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3กรณีกรณีแรกเลยกรณีแรกเป็นแรงคงตัวกรณีที่2เป็นแรงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างสม่ำเสมอแรงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างสม่ำเสมอต่อมาข้อ3ข้อ3จะเป็นแรงที่ไม่คงตัวทั้งหมดเนี่ยเราสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟถ้าเกิดเขาให้กราฟมาเป็นกราฟf กับ s อย่างเงี้ยจำไว้เลยถ้าเกิดเรามีสูตรอะไรก็ตามที่มีตัวแปร2ตัวแปรคูณกันและ2ตัวแปรนั้นอ่ะเป็นตัวแปรที่อยู่บนแกน x กับแกน y อันเนี้ยเราจะใช้หาสูตรจากสูตรเนี้ยหาจากพื้นที่ใต้กราฟได้โอเคนะสมมติกราฟมันหยิ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาให้หาตั้งแต่จากการกระจัดเป็น0ถึง5เมตรอย่างเงี้ยแล้วก็หาพื้นที่ใต้กราฟออกมามันก็คือค่าของงานนั่นแหละตามนี้ประมาณนี้นะครับมาดูที่กรณีแรกกันก่อนกรณีแรกจะเป็นแรงคงตัวนี่นะแรงที่กระทำมีค่าคงตัววิธีดูง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดแรงมันคงตัวเราจะเห็นได้ว่าค่าแรงหรือว่าค่า F เนี่ยมันจะมีค่าคงที่ตลอดอย่างอันเนี้ย F มันเท่ากับ5นิวตันตลอดเวลาไม่ว่าจากการกระจัดเท่าไหร่มันก็ออกแรงด้วย5นิวตันนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าแรงคงตัวตามเส้นนี้เหมือนเดิมเลยก็หางานจากพื้นที่ใต้กราฟแล้วก็หาว่าพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อย่างสมมติรูปนี้อันนี้มีงาน W ก็ดูป่ะว่าดูใช่ป่ะว่าพื้นที่ใต้กราฟเป็นเท่าไหร่พื้นที่ใต้กราฟมันจะเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรของซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวกว้างเป็น5ยาวเป็น10ก็ได้50หน่วยเป็นจูลละแค่นี้ง่ายๆเองนะครับแต่ก็อย่าลืมด้วยว่าหน่วยอ่ะถ้าสมมุติ F ตรงเนี้ยมันไม่ใช่นิวตันเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นนิวตันก่อนแล้วก็ S ด้วยตรงเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ใช่เมตรมันเป็นเซนติเมตรเป็นกิโลเมตรเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเมตรก่อนแล้วก็ค่อยมาคิดนะครับโอเคตามนี้อันนี้ไม่ยากนะอันนี้ก็แค่หาพื้นที่ใต้กราฟ
เออแล้วถ้าเกิดว่าโจทย์เขาบอกมาว่าให้เป็นที่ได้กราฟมาใช่ไหมให้กราฟมาอย่างเงี้ยแล้วโจทย์ก็บอกว่าโดยแรง F กับการกระจัด F ทำมุมกันเซต้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้สูตร W เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟก็คือ FS ใช่ไหมคูณกับคอสเซต้าด้วยอันนี้อย่าลืมนะสูตรนี้จะใช้ในกรณีที่ให้กราฟมาให้ข้อมูลของกราฟมาแล้วก็โจทย์ก็จะบอกมาอีกว่าโดยแรง F กับ S เนี่ยมีทำมุมกันเซต้าเราก็อย่าลืมคูณคอสเซต้าไปด้วยนะครับเพราะว่าไอ้พื้นที่ใต้กราฟอ่ะมันจะหาได้เฉพาะ F คูณกับ Sมันจะไม่ได้หาคอสเซต้าไปด้วยเราก็อย่าลืมคูณเป็นพื้นที่ใต้กราฟคูณกับคอสเซต้านะครับต่อมาดูกรณีที่2กรณีที่2เนี่ยมันจะเป็นแรงกระทำเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างสม่ำเสมอได้ทั้งเพิ่มขึ้นทั้งลดลงเลยนะแต่ว่าต้องสม่ำเสมอด้วยคำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างสม่ำเสมอเนี่ยแปลว่าอะไรมันแปลว่าอยากดูจากรูปกราฟนี้แรงที่กระทำอ่ะมันจะเป็นเส้นสีดำนี้เมื่อการกระจัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแรง F ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเพิ่มขึ้นแบบเป็นเส้นตรงอ่ะความชันจะเป็นมีค่าคงที่นะครับมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบนี้อะไรของมันไม่รู้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นกราฟที่เพิ่มขึ้นหรือลงอย่างไม่สม่ำเสมอไม่ใช่สม่ำเสมอต้องแบบนี้หรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นลดลงอย่างสม่ำเสมอนะครับเหมือนเดิมเลยก็ใช้สูตรงานเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟเป็นงานเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟก็อยากจากรูปเนี้ยสมมติทางงานจากรูปนี้เราก็หาดูว่าพื้นที่ใต้กราฟของอันนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือพื้นที่ที่แรงเงาแล้วก็ใช้สูตรของสามเหลี่ยมแล้วใช่ไหมเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานเป็น10เมตรเห็นหรือเปล่าตรงนี้10เมตรแล้วก็สูงเป็น10เมตรไอ้10นิวตันคูณออกมาก็จะได้เป็น50จูลข้อนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดโจทย์ให้มุมเซต้ามาว่ามุมเซต้าเป็นมุมระหว่างแรงกับการกระจัดเนี่ยแล้วก็อย่าลืมคูณคอสเซต้าด้วยอย่าลืมคูณคอสเซต้าเหมือนแบบเนี้ยนะครับพื้นที่ใต้กราฟคูณคอสเซต้าอย่าลืมอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่แรงกระทำเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างสม่ำเสมอต่อมาดูอันสุดท้ายละอันนี้เป็นกรณีสุดท้ายเป็นกรณีที่แรงกระทำมีขนาดไม่คงตัวอันเนี้ยเราจะบอกไม่ได้เลยว่ารูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นของมันอะแรงอะจะขึ้นแล้วก็ขึ้นอีกแล้วก็หรือว่าลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องดูตามกราฟอย่างเดียวอย่างสมมติกราฟรูปนี้เราก็ดูว่าพื้นที่ใต้กราฟของมันเป็นเท่าไหร่ก็คือหาค่างานได้เหมือนเดิมสูตรของเรางานเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟเป็นงานเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟนะครับอันนี้ก็ปกติอ่ะเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟของไอ้พวกเนี้ยไม่ได้เราต้องเรียนแบบเรียนพวกสูงๆก่อนใช่ไหมอาจจะใช้แคลคูลัสในการหาแต่ว่าถ้าเกิดเจอโจทย์แบบนี้
สมมติว่าโจทย์ถามหางานของกราฟนี้อันนี้เป็น10อันนี้เป็น8ถ้าเกิดโจทย์ถามหางานของกราฟเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมเลยมันคือพื้นที่ใต้กราฟถูกปะซึ่งถ้าเกิดเราจะหาแบบเฉียงๆอ่ะเราหาไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันต้องยุ่งยากมากแต่ว่าถ้าเกิดโจทย์มาให้มาประมาณนี้เลยนะรูปประมาณเนี้ยเราก็ประมาณได้เลยว่าประมาณได้เลยว่าดูนี่นะถ้าเกิดเราเอาพื้นที่ของตรงเนี้ยมาใส่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นี่นะเอามาใส่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมพอดีมันก็จะกลายเป็นกราฟของรูปนี้พอดีแล้วก็หาได้แล้วใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าโจทย์ต้องให้มาเป็นแบบประมาณนี้เลยนะแล้วก็เอาส่วนที่เกินเนี่ยไปเติมส่วนที่ขาดเพราะเราก็จะหาง่ายขึ้นแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงถ้าเกิดให้มุมเซต้ามาอย่าลืมคูณคอสเซต้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่แรงกระทำมีขนาดไม่คงตัวเดี๋ยวมาดูโจทย์กันเลยเป็นตัวอย่างที่4เขาบอกมาว่าแรงที่สปริงกระทำกับมวลก้อนหนึ่งแสดงดังกราฟก็คือกราฟนี้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสปริงกับการกระจัดของมวลจากตำแหน่งสมดุลจงหาก็ไก่งานของแรงสปริงในช่วงการกระจัดจาก0ถึง 0.3 เมตรขอไข่งานของแรงสปริงในช่วงการกระจัดจาก -0.3 ถึง 0.3 เมตรแล้วก็ดูกราฟนี้ดูก็ไก่ก่อนก็ไก่โจทย์ถามหาว่างานของแรงสปริงในช่วงการกระจัดจาก0ถึง 0.3 เมตรแล้วก็ดูว่าจาก0ถึง 0.3 เมตรมันคือสามเหลี่ยมรูปนี้รูปล่างนะรูปนี้แล้วก็แรงเอาไว้ก่อนก็ได้อันนี้เป็นงานของแรงสปริงในช่วงการกระจัดจาก0ถึง 0.3 เมตรเป็น0ถึง 0.3 เมตรส่วนอันนี้ล่ะอันนี้เราก็ดูตามกราฟว่ามันเป็นงานของแรงสปริงในช่วงลบ 0.3 ถึง 0เมตรเป็นลบ 0.3 ถึง 0.3 เมตรดูข้อแรกก่อนข้อแรกโจทย์ให้หางานของแรงสปริงในช่วงการกระจัดจาก0ถึง 0.3 เมตรแล้วก็ดูแค่กราฟนี้จาก0ถึง 0.3 เมตรมันจะเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟแสดงว่าพื้นที่ใต้กราฟก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็หาเลยจากพื้นที่ของสามเหลี่ยมเท่ากับเซตแนงส่วน2คูณฐานคูณสูง1ส่วน2คูณฐานเป็นเท่าไหร่ฐานเป็น 0.3 เมตรดูตรงนี้นะ 0.3 เมตรคูณกับสูงมันจะเป็นติดลบใช่ไหมเพราะว่าแรงสปริงอ่ะมันมีทิศลบได้พูดง่ายก็คือว่าไอแรงกับการกระจัดเนี่ยทิศตรงข้ามกันพอทิศตรงข้ามกันปุ๊บมันก็สามารถเป็นลบได้ตามนี้เลยนี่นะเป็นลบคูณกับลบ3ก็จะเป็นลบ3
็คิดเลขมาจะได้เป็นลบ 0.9 ส่วน2หรือว่าเท่ากับลบ 0.45 หน่วยก็เป็นนิ้วเป็นจูลหน่วยของงานก็จะเป็นจูลแล้วก็เอามาตอบคำตอบข้อแรกได้เลยว่า W เท่ากับลบ 0.45 จูลลบ 0.45 จูลข้อนี้ไม่ยากนะข้อนี้ก็แค่ดูว่ามีกราฟแล้วกราฟเนี่ยเขาก็ให้การกระจัดกับแรงสปริงมาว่ามันมีทิศตรงข้ามกันพอมันมีทิศตรงข้ามกันปุ๊บแล้วก็ใช้เลยสูตร W เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟเป็นลบ 0.45 จูลนะครับต่อมาดูข้อขอไข่ขอไข่โจทย์ถามงานของแรงสปริงในช่วงการกระจัดจากลบ 0.3 ถึง 0.3 เมตรลบ 0.3 ถึง 0.3 เมตรก็คือหาพื้นที่ใต้กราฟของทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทีเนี้ยไอ้กราฟฝั่งเนี้ยเราหาแล้วได้ลบ 0.45 จูลแล้วก็หาค่ากราฟฝั่งนี้ก็พอจากงานเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟของเราก็ใช้เลยเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงทีนี้เศษ1ส่วน2อันเนี้ยมันอยู่เหนือแกนพอมันอยู่เหนือแกนแสดงว่าต้องเป็นบวกใช่ไหมการกระจัดเป็นบวกแน่นอนเพราะว่ามันเคลื่อนที่จากลบ 0.3 ไปทางบวกเคลื่อนที่จากลบ 0.3 ไปทางบวกก็คือลบ 0.3 ไปถึงก็ได้เป็นฐานเป็น 0.3 คูณกับสูงก็คือดูนี่ดูตามแกนเลยเท่ากับ3เมตรไอ้3นิวตันก็ได้เป็น 0.9 ส่วน2หรือว่าเท่ากับ 0.45 หน่วยเป็นจูลก็ได้แล้วนะว่าฝั่งเนี้ยเป็น W เท่ากับ 0.45 จูลฝั่งเนี้ยเป็นลบ 0.45 จูลโจทย์ถามหาว่างานของแรงสปริงในช่วงการกระจัดจากลบ 0.3 ถึง 0.3 เมตรเนี่ยแล้วก็แค่เอา2ฝั่งเนี้ยมาบวกกันเป็น W เท่ากับฝั่งซ้ายเป็น 0.45 บวกกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เป็นลบ 0.45 ซึ่งจะเห็นว่ามันค่าเท่ากันพอดีใช่ไหมแล้วก็เครื่องหมายตรงข้ามกันก็แสดงว่า W เท่ากับ0จูลเป็นคำตอบข้อนี้งงหรือเปล่าข้อเนี้ยเขาให้หาจากพื้นที่ใต้กราฟซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าการกระจัดจะเป็นบวกหรือลบอย่างอันเนี้ยการกระจัดเป็นบวกใช่ไหมเพราะว่าเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่น้อยไปตำแหน่งที่มากลบ 0.3 ถึง 0การกระจัดมันจะเท่ากับ0ลบกับลบ 0.3 ใช่ไหมก็คือ 0.3 อย่างอันเนี้ยการกระจัดก็เป็นบวกเพราะว่ามันเป็น 0.3แต่ว่าแรงอันนี้แรงเป็นบวกอันนี้แรงเป็นลบก็คือมันจะบอกว่าทิศทางของแรงที่เป็นบวกเป็นทิศเดียวกันทิศทางของทิศที่เป็นลบเนี่ยจะเป็นทิศตรงข้ามกันนะครับซึ่งคำตอบก็ตามนี้เลยก็ไก่กับขอไข่ได้ลบ 0.45 จูลกับ0จูลเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ